โรคโควิด-19 ระบาดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในหลายชาติล่าสุดเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลสั่งบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้งเพื่อควบคุมการระบาดเป็นเวลา3สัปดาห์หลังพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 3,000 รายขณะที่มาตรการนี้รวมไปถึงการห้ามรวมตัวในที่ร่มเกิน10คนในที่แจ้งห้ามเกิน20คนปิดโรงเรียนศูนย์การค้าสำนักงานเอกชนเปิดได้ปกติแต่ห้ามลูกค้าเข้าอาคารเว้นแต่ห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาโดยทั้งหมดจะเริ่มตั้งแต่18กันยายนนี้ซึ่งนั่นจะคาบเกี่ยวถึงช่วงวันปีใหม่ของชาวยิวอีกด้วยแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อชาวยิวที่จะเข้าไปทำพิธีในโบสถ์รวมทั้งการเฉลิมฉลองวันหยุดทางศาสนากันภายในครอบครัวซึ่งทางนายกเบนจามินก็ระบุว่านี่ไม่ใช่วันหยุดอย่างที่เราคุ้นเคยกันและเราคงไม่สามารถเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัวเป็นจำนวนมากได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้พรันที่มีการประกาศล็อกดาวน์ก็เกิดกระแสต่อต้านกระทั่งภายในรัฐบาลเองยาขอบลิปมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและผู้นำพรรคของชาวยิวเคร่งศาสนาประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงคำสั่งพร้อมขู่จะถอนพรรคออกจากการร่วมรัฐบาลโดยอ้างว่ามาตรการนี้จะทำให้ชาวยิวอดฉลองเทศกาลทางศาสนารวมถึงพิธียมคิปปูในวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในปฏิทินชาวยิว27กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในประเทศล่าสุด14กันยายนยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 156,823 รายเสียชีวิต 1,126 ศพทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดว่าการล็อกดาวน์จะกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งเข้าสู่ภาวะถดถอยกว่า 1,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอน